This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับสมัยนี้เป็นยุคที่เราส่งข้อความถึงกันและกันแบบง่ายดายมากนะครับเราสามารถเป็นผู้ส่งเป็นผู้รับด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องผ่านใครเลยนะครับไม่ต้องพึ่งพาอะไรเพราะเทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะมากคุณผู้ฟังเคยตกอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นผู้ส่งข้อความอะไรบางอย่างหรืออาจจะตกเป็นผู้รับคืออยู่ในสถานการณ์ของการเป็นผู้รับข้อความอะไรบางอย่างไหมครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกท่านพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดีวันจันทร์คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมยังอยู่กับพี่อ้อยเหมือนเดิมนะครับพี่อ้อยเคยอยู่ในสถานการณ์ของสวัสดีวันจันทร์ไหมครับต้องบอกว่าอยู่ทุกวันเลยค่ะอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมไม่ใช่จันทร์อย่างเดียวจันทร์อังคารพุธพฤหัสทุกวันสวัสดีทุกวันใช่ไหมค่ะแล้วเวลาที่ผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังพอได้ยินปุ๊บโอ้โหขำกิ้งเลยหรือเปล่าไม่รู้นะหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากของสังคมสมัยนี้เลยนะแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ผมอยากชวนคุยเพราะว่าพี่อ้อยมีประสบการณ์ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับพี่อ้อยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสวัสดีวันจันทร์ยังไงบ้างครับค่ะเริ่มแรกก็ได้รับภาพสวยนะคะตอนเช้านะคะทุกเช้ามาจากหลายคนเลยในภาพนั้นก็จะเป็นดอกไม้บ้างอะไรดีๆภาพดีๆแล้วก็สีตามวันแล้วก็จะมีคำพูดดีๆภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างอะไรนะ have a nice day บ้างอะไรนะโชคดีมีสุขบุญพระอะไรนะบุญรักษาพระคุ้มครองบ้างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคำอวยพรบ้างคำคมบ้างอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกเฉยๆรู้สึกว่าส่งมาจะไร้สาระก็ประมาณนั้นนะส่งมาทำไมก็ไม่รู้ค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะได้ซะหน่อยนะคะก็มีส่งมาจากหลายๆคนเราก็เฉยๆก็รับไว้ไม่ได้ตอบอะไรจนกระทั่งเราเขายังส่งมาทุกวันจนกระทั่งเราก็มาคิดว่าเออการที่ใครส่งข้อความดีๆภาพสวยๆมาให้ใครสักคนเนี่ยทุกวันทั้งที่ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตอบไปเนี่ยมันต้องมีเบื้องหลังอะไรที่เขาคิดที่เขาคิดอยู่ก็มาทบทวนดูเราคงไม่ส่งเรื่องราวดีๆของดีๆคำพูดดีๆให้กับคนที่เราไม่ชอบหรอกคนที่เราเมื่อกี้ตอนที่แล้วมีเรื่องเกลียดเราก็คงไม่ส่งข้อความดีๆให้คนที่เกลียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังของการที่ได้รับข้อความดีๆเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องมิตรภาพไมตรีที่ดีเราก็เลยมาแล้วฉันเนี่ยแห้งแล้งมากเลยไม่ได้ตอบใครเลยค่ะก็เลยมาเปลี่ยนใจตัวเองว่าในเมื่อเรารับสิ่งดีๆมาเนี่ยเราก็ตอบเข้าไปสิเราเสียเวลาอะไรมากมายเหรอเราลงทุนเหรอเราต้องไปซื้อภาพเหรอก็ไม่ต้องอะไรสักอย่างส่งมาสมมติ 4-5 คนแล้วก็เอาคนที่4ให้คนที่1คนที่2ให้คนที่3เราก็อย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราเลือกค่ะเราพยายามเลือกภาพที่สวยแล้วก็คำพูดที่เหมือนดียิ่งกว่าส่งกลับไปมันเหมือนกับเราใส่ใจนะว่าคุณบอกว่าขออวยพรให้คุณมีความสุขฉันก็อวยพรกลับไปว่าให้คุณมีความสุขที่สุดอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันคือน้ำใจไมตรีการใส่ใจค่ะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ฟังจะเห็นเขาเรียกอะไรนะวิวัฒนาการใช่ไหมของ กรณีของต้องจะเรียกว่าคดีสวัสดีวันจันทร์ใช่ไหมเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องราวของสวัสดีวันจันทร์ที่ของพี่อ้อยเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก
จุดเริ่มต้นก็คือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นจำเลยป่ะหรือเป็นโจทย์เป็นโจทย์เป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมเป็นผู้ถูกกระทำอย่างนี้ดีกว่าเออเป็นผู้ใช่แล้วก็รับบ่อยๆไม่ไหวไม่ชอบแล้วส่งมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกเป็นผู้ถูกกระทำนะใช่ค่ะตอนหลังเกิดมุมมองอะไรบางอย่างว่าอ๋อที่เขาส่งมาเป็นเพราะว่าเขาปรารถนาดีอ่ะเราชอบไม่ชอบอันนี้เรื่องนึงแต่แสดงให้เห็นว่าเขาปรารถนาดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราเขาไม่ส่งนะเขาไม่มือลั่นแน่ๆค่ะพี่วีในการที่จะส่งมาให้ใครสักคนอ่ะใช่ใช่แล้วก็เลยเริ่มเอ๊ะอ๋อเป็นความปรารถนาดีหลังจากนั้นก็ไม่อะไรไม่รู้สึกรำคาญว่าอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมทำมาเนี่ยครับคุณผู้ฟังกลายเป็นพี่อ้อยเนี่ยตอนนี้เข้าไปอยู่ในสมาคมนี้แล้วอยู่อย่างเต็มใจค่ะเพราะว่าพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็เลยปฏิบัติสิ่งนั้นกับคนอื่นไปด้วยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าโหเขาอุตส่าห์ส่งมาเราก็มีน้ำใจตอบไปหน่อยละกันอะไรเงี้ยตอนนี้อ่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่น้ำใจส่งมาน้ำใจส่งกลับแต่ว่าความรู้สึกของตัวเองอ่ะกับสวัสดีวันจันทร์เนี่ยเขาเป็นเหมือนทูตสันทวะไมตรีเลยค่ะขนาดนั้นเลยใช่ไหมรู้สึกอย่างนี้เลยค่ะนี่คุณฟังเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มพัฒนาแล้วครับอีกขั้นหนึ่งแล้วยังไม่พอนะครับผมจากการที่ได้พูดคุยกับพี่อ้อยเนี่ยพบว่าหลังจากนั้นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเลเวลหนึ่งอีกค่ะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเกิดการเรียนรู้เพิ่มครับค่ะการเรียนรู้ที่ว่านี่คืออะไรครับพี่อ้อยค่ะการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการที่เรารับได้รับแล้วเราส่งแล้วก็พูดคุยกับผู้คนนะคะแล้วก็ได้รับแนวคิดอะไรหลายๆแนวคิดมานะคะพี่อ้อยก็เลยประมวลผลว่าการที่เราส่งทูตสันทวไมตรีที่ชื่อว่าสวัสดีวันจันทร์หรือทุกๆวันเนี่ยนะคะให้ผู้คนเนี่ยแบ่งได้เป็น3กรณีค่ะกรณีแรกเนี่ยก็คือคนหนุ่มสาวส่งให้กันเป็นปกติทั่วไปเนี่ยนะคะตรงเนี้ยก็คือการส่งมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้กันค่ะแต่ถ้าเป็นคนสูงวัยหรือว่าไปสู่วัยชราแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องส่งมิตรไมตรีให้แล้วเนี่ยยังมีเหตุผลเบื้องหลังซ่อนอยู่อีกหนึ่งเหตุผลมีซ่อนอีกเหรอครับใช่คืออะไรครับเหตุผลนั้นก็คือวันนี้ฉันยังมีลมหายใจอยู่นะฉันถึงส่งภาพนี้มาให้เธอได้อืมโอ้โหโหอันนี้เป็นเหตุผลที่แบบคือพอรู้เหตุผลนี้แล้วอ่ะตัวเองอ่ะรู้สึกแบบขนลุกอ่ะว่าแล้วตัวเองก็ไม่ใช่วัยน้อยๆแล้วนะคะก็อีกไม่กี่ปีก็จะเลข7แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันก็อยู่ในข่ายนี้แหละการที่เราส่งภาพไปเนี่ยมันคือบอกว่าฉันยังมีลมหายใจอยู่ฉันส่งมิตรไมตรีคำอวยพรมาให้คุณนะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งที่คนผู้สูงวัยที่เคยส่งสวัสดีวันจันทร์ให้คุณเขาหายไปนั่นน่ะสังวรว่าต้องอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นมิตรไมตรีความห่วงใยที่มีต่อกันเราคงต้องถามทายแล้วแหละหายไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้สำหรับคนสูงวัยกรณีสุดท้ายคือทุกคนเลยไม่แบ่งวัยไม่แบ่งอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะคะก็คือทุกวันที่เราเริ่มต้นวันใหม่นะคะมีแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยว่าเราควรต้องรับเรื่องดีๆคำพูดดีๆแนวคิดดีๆอะไรที่เป็นบวกนะคะซึ่งเราก็กลับมาดูสวัสดีวันจันทร์โอที่ได้พูดไปแล้วภาพก็สวยสีตามวันคำอวยพรดีๆคำคมนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือถ้าแล้วเราก็ไม่ส่งสวัสดีวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มเราก็ส่งสวัสดีวันจันทร์ตอน7โมงบางคน ตี5ก็ส่งแล้ว6โมง7โมงพอสายๆบ่ายๆเริ่มหายไปแล้วครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเท่ากับเราได้รับพลังงานดีเพื่อเริ่มต้นวันที่ดีนะคะถ้าเราใส่ใจว่า
ข้อความโอ้ยภาพสวยงามข้อความดีจังอย่าไปชาชินกับมันแล้วแบบเหมือนกับว่าเออก็ส่งมาทุกวันก็ไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราใส่ความรู้สึกดีๆเข้าไปตอนที่รับเราอ่ะจะได้รับพลังงานดีและได้เริ่มต้นพลังงานดีซึ่งตัวเนี้ยมีคำพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะพี่วีเขาบอกว่า one small positive thoughtin the morning can change the entire outcome of your day หมายความว่าสิ่งเล็กๆแหละที่มันเป็นบวกอะที่เราได้รับมาตอนเช้าเนี่ยมันจะส่งพลังงานดีเนี่ยให้เปลี่ยนวันนั้นเป็นวันดีๆไปเลยและไม่ใช่แค่วันดีนะวันเดียวนะคะถ้าเราส่งวันจันทร์เขาบอกว่าทั้งสัปดาห์ก็จะดีด้วยแต่เราต้องมีรับพลังงานดีนั้นด้วยนะถ้าเราแค่รับแล้วข้ามไปรับแล้วข้ามไปแล้วก็เหมือนทิ้งของดีไปค่ะค่ะโอ้คุณฟังเห็นไหมครับว่าแค่เรื่องราวของประเด็นของสวัสดีวันจันทร์เนี่ยมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่มากมายนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่พี่ยอดบอกว่ามันมีอยู่ 2-3 เหตุผลนะค่ะเหตุผลที่2เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องนึงครับที่พี่ยอดบอกว่ามันทำให้เป็นการยืนยันว่าถ้าสำหรับผู้สูงอายุนะเป็นการส่งสวัสดีวันจันทร์ไปหาใครเนี่ยเป็นการบอกว่าวันนี้ฉันยังอยู่นะฉันยังไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็ถ้าเกิดวันนึงถ้าเกิดเขาไม่ส่งเนี่ยแสดงว่าเอ๊ะต้องเอ๊ะนะท้ายผมนึกถึงลูกศิษย์คนหนึ่งครับพี่อ้อยผมเป็นวิทยากรจิตอาสาไปบรรยายในเรือนจำมา20ปีแล้วก็บรรยายให้กับผู้ต้องขังเกี่ยวกับเรื่องการวางเป้าหมายในชีวิตหรือบางทีผมก็ไปชวนเขาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางเรือนจำก็เป็นโครงการระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างครั้งเดียวบ้างบางทีก็เป็นเดือนบางทีก็บางแห่งก็เป็นปีก็มีก็ทำให้มีลูกศิษย์เยอะมากแล้วก็ข้อดีของ Facebook เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเราก็จะเขาออกจากเรือนจำเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะแล้วเขาชื่ออะไรอะไรเราก็จะไม่มีข้อมูลเพราะเราเจอเยอะมากใช่แต่ข้อดีของโซเชียลมีเดียสมัยนี้ก็คือว่าผมเนี่ยเจอลูกศิษย์เยอะแต่เขาอะเป็นร้อยๆเนี่ยจำผมได้จำพี่วีได้พอหลายคนเวลาที่เขาออกจากเรือนจำมาเนี่ยเขาก็จะสืบเสาะหาเราจนเจอครับแล้วก็ขอเพิ่มเพื่อนขอแอดเฟรนด์มาใน Facebook แล้วก็บอกว่าอาจารย์จำผมได้ไหมครับผมอยู่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยหลายคนผมก็จะจำได้นะก็ยังพอจำได้ปุ๊บก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาติดต่อกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันหลังจากที่เขาออกจากเรือนจำแล้วแล้วทุกวันสำคัญเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาหาผมมาขอบคุณทุกวันปีใหม่วันพ่อวันอะไรเงี้ยทุกวันเนี่ยเขาจะส่งมาแล้วมีอยู่ปีหนึ่งครับผมเกิดมีทัศนคติมุมมองอะไรบางอย่างเป็นการส่วนตัวนะค่ะผมก็ไม่ส่งข้อความหาใครเลยช่วงปีใหม่เนี่ยเพราะว่าอยู่ดีๆปีนั้นเนี่ยคือผมไปอ่านบทความหนึ่งเป็นบทความที่เขาเขียนว่าเขาเอารายงานมาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของวงการธุรกิจของการส่ง SMS นะฮะว่ามันมีมูลค่ามากขนาดไหนผมก็เลยบอกอ้าวการที่เราส่งข้อความไปเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือเจ้าของธุรกิจการสื่อสารนะเพราะสมัยก่อนยังไม่ใช่สมัยนี้สมัยก่อนเนี่ย1ข้อความเราต้องเสีย3บาท6บาทใช่ๆแล้วถ้าเราส่งไปให้ไปสวัสดีไปแฮปปี้นิวเยียร์เมอร์รี่คริสต์มาสใครต่อใครเนี่ย100คนเขาก็จะได้จากเราไป300ค่ะตกลงใครได้เนี่ยอันที่1อันที่2ก็ต่อมาคำอวยพรที่เราส่งไปให้เขาเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีคนคิดแบบนี้ค่ะปีนั้นเลยไม่ส่งเลยไม่ได้อยากจะประหยัดเงินนะแต่ว่าเกิดความสงสัยก็เลยไม่ส่งครับพอไม่ส่งเลยปุ๊บผ่านไปประมาณสักต้นปีไม่ส่งมกรากุมภามีนาไม่ส่งอะไรทั้งสิ้นสงกรานต์ก็ไม่ส่งทั้งสิ้นผ่านไป 3-4 เดือนครับมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นอดีตผู้ต้องขังเนี่ยเขาส่งข้อความมาหาผมครับแล้วบอกว่า
สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สบายดีไหมครับสุขภาพอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าคือข้อความเขาที่ส่งมานี่คือเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็เอ้าทำไมถามแบบนี้ล่ะเกิดมีอะไรหรือเปล่าบอกอ๋อไม่มีอะไรครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมยังไม่ได้ข้อความอวยพรจากอาจารย์เลยค่ะเขาคือหายไปไงค่ะเขาก็เดือนนึงก็แล้วมกราก็แล้วเทศกาลนู่นเทศกาลนี่ก็แล้วไม่ส่งเลยเขาก็หายไปเขาคงเอะใจว่าเฮ้ยอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นห่วงแล้วเขาส่งข้อความมาสอบถามปุ๊บผมว่าอ๋อไม่มีอะไรอะไรเงี้ยพวกอ้าวแล้วทำไมอาจารย์ไม่ส่งข้อความแบบนั้นผมก็เลยเล่าแนวความคิดนี้ให้เขาฟังค่ะเขาฟังเสร็จแล้วพี่อ้อยรู้ไหมครับว่าคำตอบเขาเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนแนวความคิดอีกครั้งหนึ่งเลยหลังจากนั้นอยากฟังคำตอบเขาก็คือเขาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์สังเกตไหมครับว่าเวลาที่อาจารย์ส่งข้อความมาหาผมอวยพรช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยอาจารย์ส่งแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยHappy New Year Merry Christmas อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพิมพ์คำว่าพิมพ์ภาษาไทยแบบ Merry Christmas พิมพ์ยากอะพิมพ์ภาษาอังกฤษง่ายกว่าใช่ไหมฮะค่ะ Happy New Year สวัสดีปีใหม่สุดแล้วสำหรับผมเวลาที่เราพิมพ์อ่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าเราก็พิมพ์ส่งไปเป็นภาษาอังกฤษหมดเนี่ยบอกอาจารย์สังเกตไหมว่าอาจารย์ส่งมาภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยบอกเออใช่ใช่และอาจารย์รู้ไหมครับว่าผมอ่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วผมไม่เข้าใจหรอกเอออาจารย์ส่งอะไรมาผมไม่เข้าใจเลยแต่ผมแค่รับรู้ได้อย่างเดียวว่ามันคือความปรารถนาดีของอาจารย์ค่ะโอ้โหพี่ว่ารู้ไหมว่าพอผมรู้อย่างนี้มันทำให้เราแบบเปลี่ยนแนวความคิดอีกครั้งหนึ่งเลยว่ามันอย่างที่พี่อ้อยพูดเหตุผล 2-3 ประการเมื่อกี้นี้เลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอด้วยตัวเองแล้วมันยืนยันเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันแสดงถึงความปรารถนาดีที่ใครสักคนหนึ่งอยากมอบให้กับใครสักคนหนึ่งใช่ค่ะถ้าเขาไม่รักไม่ชอบไม่คิดถึงไม่เป็นห่วงเขาไม่ส่งนะใช่ค่ะโอ้โหพี่อ้อยได้ฟังเรื่องนี้แล้วเป็นไงรู้สึกไงฮะคือซาบซึ้งมีความรู้สึกว่าน้องลูกศิษย์คนนั้นน่ะเขามีความคือเบื้องหลังของความปรารถนาดีเป็นตัวตั้งนะคะที่มีต่อกันพอมันมีส่งมีการส่งความปรารถนาดีต่อกันแล้วเนี่ยความผูกพันความรักความห่วงใยอะไรเงี้ยมันจะก่อเกิด yeah. ค่ะแล้วถ้าสูงไปยิ่งกว่านั้นก็คือความเคารพนับถือ mm-hmm. แล้วก็ความกตัญญู yeah. นะคะมันจะขึ้นไปเป็นสเต็ปซึ่งน้องคนเนี้ยมีสเต็ปไหนเราก็ไม่ทราบหรอกแต่ว่าที่เขามีแน่ๆก็คือความรักความห่วงใยนะคะที่เกิดจากความการได้รับจากพี่วีก่อนในครั้งแรกตอนที่เขาเป็นนักโทษนะคะแล้วก็พอส่งข้อความอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่สานต่อความสัมพันธ์ที่ดีตัวเนี้ยมันเป็นมิตรภาพที่แบบจะบอกว่าซื้อหาไม่ได้คือจะไปบังคับพี่วีบอกพี่วีส่งให้พี่อ้อยหน่อยสิ มันก็ไม่ได้อีกมันต้องมีน้ำใจที่ก่อเกิดก่อนแล้วก็ส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะระหว่างคนสองคนค่ะซึ่งรู้สึกซาบซึ้งมากเลยค่ะโอ้แล้วคราวนี้ที่เขาพอเขาคำตอบเขาเนี่ยผมคิดว่าพี่อ้อยเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งเวลาที่ผมตะเวนเดินทางไปบรรยายหรือว่าไปแบ่งปันที่ไหนนี่นะไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยในเรือนจำให้กับผู้ต้องขังในโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลเนี่ยทุกที่เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวที่สำคัญจากทุกคนที่เราเจอเสมอไม่ว่าเขาเป็นใครคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผู้ต้องขังคนเนี้ยน้องคนเนี้ยเป็นคนสอนผมในเรื่องที่สำคัญมากเลยด้วยคำตอบของเขาเลยว่าสิ่งที่อาจารย์ส่งมาเนี่ยผมอ่านไม่ดูเรื่องหรอกอ่านไม่ออกค่ะนะแต่ว่า
ผมรู้ว่ามันคือความปรารถนาดีแค่นั้นพอค่ะแล้วยิ่งมีวันนั้นเขารอครับโอ้โหพอผมรู้ว่ามีคนคนหนึ่งรอเรารอข้อความจากเราอยู่ค่ะหลังจากนั้นนี่กลับมาส่งเหมือนเดิมค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในชีวิตเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหัวข้อวันนี้อาจจะเป็นเรื่องของสวัสดีวันจันทร์แต่จริงๆถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีโมเดลหรือว่ารูปแบบของการสื่อสารแบบสวัสดีวันจันทร์เนี่ยค่ะอีกเยอะเลยนะที่ไม่ใช่สวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยค่ะอาจจะเป็นแค่คำทักทายใช่หรือคำถามที่เราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็ถามอะไรบางอย่างค่ะหรืออะไรก็ได้เนี่ยหรือแนวคิดอะไรที่ส่งมาสั้นๆโอ้ใช่ใช่แนวคิดคำคม อะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีเรารับเราก็แบบถ้าเป็นสมัยก่อนนะหรือปกติเราก็จะแบบรำคาญไม่ชอบ อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเยอะแยะไปหมดอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่พอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ส่งมาเนี่ยใช่ที่ซ่อนอยู่พี่จ้อยเขาใช้คำนี้ใช่ค่ะเออใช่ค่ะมันจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ 2-3 ชั้นเลยนะใช่จากสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ใช่ใช่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เราเจอรายการสัญญกรรมความสุขเนี่ยคือรายการที่เราจะบอกว่าสิ่งที่เราเจอไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรนะเราจะมีชีวิตดีขึ้นหรือแย่ลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะด้วยวิธีคิดด้วยทัศนคติแบบไหนใช่ค่ะวันนี้ถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่เราเจอที่ต้องเจอทุกวันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เราขุ่นมัวขุ่นข้องหมองใจนะถ้าเราสังเกตดีๆอย่างกรณีวันนี้เนี่ยพี่อ้อยเริ่มจากสวัสดีวันจันทร์ที่ตอนแรกได้รับแล้วไม่ชอบเบื่อแล้วก็รำคาญด้วยใช่จะกลายเป็นเข้าใจพอเข้าใจแล้วตอนนี้กลายเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยส่งด้วยนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตปุ๊บพี่อ้อยก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้ค่ะ มันทำให้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเลยครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เราเจอไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองที่เราใช้เผชิญกับสิ่งนั้นในที่สุดเราจะเริ่มคุ้นเคยนะเริ่มเข้าใจเริ่มคุ้นเคยแล้วก็หลังจากนั้นเราจะพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่นะครับเพียงแต่รับด้วยความรู้สึกดีๆเปลี่ยนจากไม่สนใจหรือเปลี่ยนจากรำคาญหงุดหงิดเปลี่ยนมาเป็นรับด้วยความรู้สึกดีๆเพราะฉันรู้ว่าคนนี้เขามีมิตรไมตรีกับฉันเท่านี้ล่ะค่ะเท่านี้แหละเราก็สิ่งเดิมที่เราเคยรู้สึกหงุดหงิดขุ่นข้องหมองใจเนี่ยมันจะทำให้เรากลับมามีชีวิตสดใสได้เลยค่ะคุณฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขก็อย่างที่ได้เรียนคอนเซปต์ไปหลายครั้งนะครับว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันแง่คิดมุมมองที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงแต่ว่ารายการในแต่ละตอนเนี่ยผมพี่วีนะครับแล้วก็พี่อ้อยเนี่ยก็จะพยายามสรรหามุมมองต่างๆที่จะพัฒนาให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยมานำเสนอคุณผู้ฟังนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางพอดแคสต์ของไทย PBSหรือแม้กระทั่งช่องทางการสื่อสารส่วนตัวของเราทั้งสองคนนะครับจะเป็น Facebook เนี่ยถ้าเกิดว่าพิมพ์ชื่อวีรพงษ์ทวีศักดิ์นะครับหรือพี่อ้อยก็สุทธิราภรณ์ปรีเปรมทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษหาไปเดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหัวข้อที่เราสรรหามาแบ่งปันก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหัวข้อใดที่คุณผู้ฟังที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าโหอยากจะให้แบ่งปันเรื่องนั้นเรื่องนี้จังเลยเนี่ยสื่อสารมาแล้วมาบอกกับเรานะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นไปอีกค่ะเราทั้งสองคนก็จะรอการสื่อสารจากคุณผู้ฟังนะครับฟังแล้ว
ชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอยากจะเพิ่มประเด็นอะไรนี่แจ้งให้เราทราบได้ค่ะยินดีค่ะยินดีและพร้อมนะครับค่ะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพี่วีครับวีรพงษ์ทวีศักดิ์และพี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.